นี่คือปลาส้มทอดราดพริกนะครับท่านผู้ชมทำง่ายๆอร่อยด้วยนะครับนี่คือปลาส้มนะครับซื้อมาจากตลาดท่านผู้ชมล้างแล้วใส่เป็นชิ้นนะตอกไข่ใส่หน่อยแล้วก็คลุกแป้งหน่อยเดี๋ยวจะเอาไปทอดนะท่านผู้ชมเค็มคือมันจะมีกระเทียมพริกมะเขือเทศตะไคร้นะครับจะพริกกับกระเทียมมันสักให้ละเอียดหน่อยนะครับท่านผู้ชมตะไคร้กับมะเขือเทศมะเขือสีดานี่ก็ซอยเอานะนี่อยู่5อย่างนะครับใส่น้ำมันนิดหน่อยครับผงชูรสรสดี
น้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำปลาต้นหอมซอยแครอทซอยโรยหน้านะครับ